ันนี้วันอาทิตย์ผมตั้งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตั้งอะไรงงงงว่าตั้งอะไรไอ้ตั้งนานๆอย่างเงี้ยมันติแน่นอนนะผมวันนี้ชักปักเลยเอ้าโอ้นี่มีมันติแบบขนาดพกพาโห iPhone อยู่ไหนเนี่ยจะมาเทียบกับ iPhone ให้ดูซะหน่อยนี่ขนาดเท่าฝ่ามือนึงความยาวไอ้ความสูงเนี่ยความกว้างก็1ฟุตโอ้โหยังไงโอ้ครึ่งแม้นทัด15เซนกับอีก32เซนนี่บอกดีเมนชั่นเลยเป็นไงดีเมนชั่นตัวเนี้ยมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบและผมอยากแนะนำในหนึ่งตัวที่เป็นขนาดพกพาสะดวกมากก็คือมันยาวแค่นี้แล้วมันกว้างเท่ากับไม้ทัดหนึ่งมีความแบนแค่นี้แล้วก็อุ้ยอุ้ยอีกแล้ว XLR ที่หลายคนต้องการมาอีกแล้วพร้อมลิปกาวเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นเล็กแต่ครบมีออกอินแล้วครับสำหรับคนที่อยากนำเพลงจาก iPhone iPad เข้ามาที่นี่เปิดเพลงแล้วก็ลีดไปด้วยลีดพร้อมกับเพลงซ้อมแกะเพลงก็ได้หรือว่าจะเล่นอะไรก็ได้กับเพลงที่เราจะเปิดจากซอสข้างนอกเข้ามาข้างในเพื่อจะเอาออกไปในที่เดียวกันปุ๊บมี Expansion 2สามารถต่อ Expansion เพิ่มได้มี Input Send Return 1ชุด Out XLR Balance Stir พร้อมลิปกาว1อันแล้วก็ Out ที่เป็น Unbalance เป็น Phone Stirอีก1ชุดเป็นสเตอร์รูหูฟังเป็นสเตอร์เป็นแจ็คเล็ก 3.5 สำหรับหูฟังเล็กๆสไตล์พกพาจัดให้เล็กๆไป MIDI in out อยู่ในตัวเดียวกันเราตั้งได้อยากให้มันเป็นอะไรก็ได้ USB คางหมู1เส้นที่เอาไว้สามารถที่เอาไว้สามารถที่เอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ตั้งเสียงในคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนหัววันผมก็เพิ่งตั้งไปสวิตช์เปิดปิดแล้วก็กินไฟ9โวลต์ 1,000 มิลลิแอมครับผมก็เบสิกเหมือนเดิมอะแดปเตอร์1แอมใช้ได้เลยและในกล่องก็มีแถมให้ราคามาพูดกันถึงราคาก่อน 13,900 ราคาจะไล่ๆกับเจ้าตัว GP 200ของฝั่งวอลเลตันที่เราเพิ่งทำไปโอ้โหกระแสตอบรับดีมากบอย59ซาวเหมือนเดิมพร้อมซึ่งวันนี้ก็ขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องมีบอย59ซาวอยู่ในพรีเซตนี้สำหรับใครที่สั่งซื้อจากทางร้านผมก็แถมให้ฟรีเลยครับผมแน่นอนหรือใครจะขอซื้อพรีเซตก็ยินดีครับผมได้ครับอ่ะมาต่อที่ดีเทลตัวนี้ก็จะมีเอาท์พุตที่เป็นแยกเป็น XLR Master ให้1อันนะครับแยกไปพร้อมกับเอาท์พุตที่เป็น Master รวมกับหูฟังก็คือเอาท์พุตของโฟนแต่ตัวนี้ทีเด็ดตรงที่ว่ารูโฟนเนี่ยครับเขาสามารถปิดแคปได้อ่ะงงทำแคปให้เป็นทรูได้เพราะฉะนั้นรูโฟนเนี่ยเราสามารถแยกเอาโฟนเนี่ยไปเข้ารีเทิร์นตู้ได้เป็นไงแจ๋วเลยสามารถตั้งได้เลยตัว XLR ก็สามารถตั้งได้มีโหมดให้ตั้งได้เลยว่าจะเหมือนปิดแคปหรือเปล่ารูนี้ใช่หรือว่าจะเปิดทั้งคู่เลยก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีคือเราสามารถต่อ XLR พร้อมกับต่อโฟนในตัวเดียวกันพร้อมกันได้เลยXLR นี่เราก็จะเอาไปหา PA เลยส่งไปหาข้างนอกมิกเซอร์ PA หรือเรคคอร์ดอะไรก็ว่ากันไปส่วนเอาโฟนเนี่ยเราก็เอามาเข้าตู้จริงแต่ว่าอาจจะเป็นรีเทิร์นตู้ใช้ PM จากเจ้าตัวนี้จะเป็นแอมคลีนแอมแตกก็ว่ากันไปก็ครบฟังก์ชันครบมีแบงค์อัพแบงค์ดาวน์มาให้แล้วก็มี3ท็อกเกิลที่เป็น ABC ก็คือ3 preset ใน1 preset สามารถมีคอนโทรลในตัวมันได้อีก1อันเพราะฉะนั้นมันก็จะมี3 preset พร้อม3คอนโทรล3คอนโทรลนี่ตั้งง่ายๆเลย make sense แบบเข้าใจง่ายๆก็คือมี A แล้วก็กดเบิ้ล A ไปอีกทีนึงเท่ากับเราเปิดคอนโทรลมี B ใช่ไหมใน B เนี่ยเราก็สามารถเบิ้ล B ไปมันก็เป็นคอนโทรลอยู่ใน channel ของ B เราก็จะไปเปิดสั่งก้อนเปิด4ก้อนเปิด8ก้อนหรือว่าเปิดก้อนเดียวก็ได้ส่วนเนี่ยผมจะตั้งยังไงก็เดี๋ยวมารอชมกันว่าผมจะทำไอเดียกับไอ้เจ้าคอนโทรลทั้ง3อันนี้ยังไงแล้วไม่รอช้าไปฟังเสียงกันนะผมเดี๋ยวจะคลิปนานวันนี้กับ GE 250ผมจะทำพรีเซตเป็นเลดพอ1พรีเซตและก็สแตท3สิ่ง1แบงค์พร้อมใช้งานรับรองว่าใน1แบงค์นี้ก็คือเล่นได้ครบแล้วผมจะทำยังไงมาชมกันนะผมพรีเซต60อันนี้เป็นตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นคีนของเลสพอคีนเนี่ยจะแบ่งเป็นก็จะมีเปิดแอม
มีเปิดแอมเปิดรีเวิร์บแค่นี้ครับเนี่ยแล้วก็ใน A 1เนี่ยใน A เนี่ยครับจะตั้งคอนโทรลไว้1อันคอนโทรลเนี่ยคือจะเปิดคอรัสเข้ามาสมมุติว่าเนี่ยเดี๋ยวผมกดปุ๊บเนี่ยคอรัสจะเข้ามาละกดออกก็คือจะเป็นปกติแล้วใน B ก็จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ธรรมดาแล้วก็กดขึ้นมาก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์โซโล่ลายคร่าวๆก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฮเกนแล้วก็เป็นไฮเกนโซโล่มาฟังเสียงคีนกันครับผมคอรัสหน่อยก็จะเป็นคีนแล้วก็คีนคอรัสครับผมมาที่โอเวอร์ไดรฟ์โอเวอร์ไดรฟ์นี่ก็อย่างที่ผมเคยบอกเช่นเคยก็คือคิดอะไรไม่ออก808ข้างในมูเออร์ไว้ใจได้เสียงดีมากแล้วก็เป็น808บวกแอมเดิมนะครับแอมที่ใช้ก็จะเป็น US Twist นะครับแล้วก็โซโล่แล้วก็ยกโซโล่ด้วย EQ มาที่ไฮเกนทีเด็ดเลยอันนี้ขาดไม่ไดแล้วก็กดย้ำลงไปอีกทีเป็นบูสโซโล่นะครับผมมีดีเลย์เนี่ยไฮเกนสะใจมากอันนี้ไฮเกนใช้เป็นแอมเหมือนเดิมโซดาโน่ร้อยเฉียบต้าอะไรเนี่ยอาก้าครับผมโอ้แล้วโอ้ตัวนี้แหละตัวนี้ก็มีช่องก็ใช้อาก้าไว้เนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองเลยเดี๋ยวผมเอากีตาร์ผมลองบ้างดีกว่าได้ไม่กลัวถึงตาคุณแล้วเอาสแตทมาลองผมมีตั้งกับสแตทตัวเขียวลูกเพจอยากฟังเสียงงานนี้ก็เอามาให้ฟังเสียงกันครับผมดึงเลยสตีลเคเบิลโอ้ยขายของอีกแล้วโอ้ยทิ้งก่อนเสียบให้ไวเสียบให้ไวพรีเซ็ตมาที่พรีเซ็ตลงมาเป็น59นี่ครับผมจะเขียนพรีเซ็ตไว้เป็นเนี่ยครับคีน SSS แล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์ SSS แล้วก็ดิส SSSพรีเซตเดียวเท่านั้นไปที่เริ่มคีนเลยครับผมหัวแอมนี่จะใช้เป็น US Sonic ก็น่าจะเป็น Fender Super Sonic ประมาณนั้นนะถ้าให้เดานะทึกเทื่องนั้นจะเปลี่ยนหัวแอมจะคนละหัวแอมกับตัวเลสพอใช่ลองฟังเสียงครับผมThank you.
ขอรับจ้ะย้ำไปย้ำไปคุณสองพรีเซตก็เป็นไงฟินแล้วนะสุดอ่ะพี่ทีเด็ดเรายังไม่จบนี่เลยเฮ้ยๆโอ้โหกดพรีเซต3เลยเหรอเอ้ยเดือดอีกแล้วขยันโยกด้วยสุดว่ะพี่เสียงดีอ่ะเออเป็นเล็กที่แบบจิ๋วและแจ๋วนะโอ้โหนี่นะแบกใส่กันกระเป๋าช่องหน้ากีตาร์นะเออใช่นะพี่ใช่ฟิลนั้นเลยและอันนี้คือผมเพิ่งรู้นะว่ามันสามารถเหยียบเบิ้ลแล้วมันแบบมันมีโหมดใช่ด้วยใช่อันนี้คือเป็นแบบข้อแจ๋วของตัว2 250เลยนี่ตัว G 2 250โอ้พูดหยาบไปแล้วว่ามันสุดมากสวยด้วยเบานะเบาเบาเบาขนาดเล็กมากก็เท่าแม้นทัดหนึ่งอะความยาวอะไม่คิดเลยมากยาวแค่ฟุตเดียวเองนะกว้างฟุตเท่านั้นทำอะไรได้บ้างเฮ้ยวาวสิ่งดีนะพี่วาวเนี่ยเออใช่เฮ้ยแต่ผมไม่เหยียบมันคลิปก่อนนะพี่พอแล้วพอวาวก็มีตั้งเสียงคีนให้อยู่ก็เรียกมาก็เป็นเสียงเป็นคีนเลยไอ้เป็นวาวในคีนเลยอะไรเงี้ยจริงๆวาวในแตกก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวต้องลองกับกีตาร์ผมนะอันนี้กีตาร์พี่ดีเกินมาได้ไหมล่ะได้มาไม่เคยกลัวอยู่แล้วมาเออทดสอบเลยวางไปโยนทิ้งเลยไหมมาครับเสียงคีนเหมือนเดิมเฮ้ยอันนี้ดีจริงThank you.
ป็นไงบอย59ซาวสุดยอดพี่เชื่อแล้วใช้การได้เลยโอ้โหไม่จำเป็นต้อง R9 ก็เสียงดีคือขอให้พิกอัพคอนฟิกตรงกันอ่ะสมมุติว่าพีเซตที่ทำเป็น3ซิงสแตทนะครับที่ลองไปเมื่อกี้เอาไปใช้กับเทเลที่เป็น2ซิงก็ได้นะเทเลคอนดิชันแบบว่าออริจินอลก็ได้เหมือนกันส่วนพีเซตเลสพอเนี่ยเลสพอทุกรุ่น SG ก็ได้หรือว่าจะพอลีสมิธก็ไม่ติดได้หมดป่ะมาสรุปกันเลยดีกว่าโอ้ยแต่จริงๆมันแอบผมแอบหนักใจนะกับการสรุปมันติหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อคือมันแบบมันขี่กันด้วยราคามันขี่กันแบบหลายอย่างผมสรุปกับคร่าวๆกับเอาเลนเท่านี้เลยนะหมื่นต้นต้นไม่เกิน15,000ไม่เกิน15,000ก็คือ12,500คู่แข่งเขาก็เจอคือGP 200วาเลต้าที่ทำคลิปไปแล้วแปะคลิปข้างบนถ้าใครได้อยากได้ตัวเล็กพกพาสะดวกไม่ต้องใส่เคสไม่ต้องใส่บอร์ดหย่อนลงกระเป๋าหน้าของกีตาร์ได้เลยผมแนะนำตัวนี้เลยปุ่มอาจจะน้อยปุ่มเป็นรองวาเลต้า GP 200แต่มีแพดเดิลเหมือนกันแล้วก็มีแบงค์อัพแบงค์ดาวขาดไปอีกสัก3ปุ่มขาดแท็บแทมโปแยกไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องความสะดวกการใช้งานน้ำหนักขนาดเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เป็นต่อและเนื้อเสียงเจ้าตัวนี้ก็ดีมากผมแอบบอกว่ามันแอบมีเนื้อเสียงที่เป็นต่อวอลเลตันอยู่นิดนึงใช่ก็มีเฟิร์มแวร์สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วก็ตั้งเสียงในคอมได้เดี๋ยวผมก็จะแคปจอให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในราคา 13,900 เรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีผมแอบเชียร์มูเออร์เพราะผมมาเชียร์พ่อเขามาตลอดเลยแต่พ่อเขาค่อนข้างราคาสูงก็22,900ถ้าใครไหวก็ไปพ่อเลยเพราะพ่อก็ยังตัวขนาดไม่ใหญ่ยังพกพาสะดวกอยู่แล้วก็น้ำหนักก็ดีปุ่มก็ครบโหล่อไป4คอนโทรลอีก4พรีเซตแบงค์อัพแบงค์ดาวครบมันยังไงก็ครบส่วนก็เหมือนเดิมครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยพร้อมพรีเซตอันนี้จัดให้ไปเลยอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยลงพรีเซตแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ